เฮ้ยแม่ค้าคนนั้นหน้าเหมือนเธอเลยอ่ะอ้าวฝนมาทำอะไรแถวนี้อ่ะก็พี่สาวหนูเป็นแค่แม่ค้าขายส้มตำกระจกกระจกถ้าบอกไปก็โดนล้อสิฝนกินอะไรมาหรือยังโอ๊ยไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกพนักงานตัวท็อปอย่างฉันรับงานโปรเจกต์หนึ่งเป็นร้อยล้านไม่เหมือนพี่หรอกนะยืนตากแดดขายส้มตำไปวันๆชาตินี้คงจะรวยหรอก CVM ฟิล์มส้มตำไหมจ้าส้มตำอร่อยอร่อยจ้าส้มตำจ้าอุ๊ยพี่เดี่ยวเล่นอะไรเนี่ยพักดื่มน้ำก่อนนะฟ้าเดี๋ยวจะเจ็บคอหือแฟนใครเนี่ยน่ารักจังขอบคุณนะคะไหนพี่นายเฮ้ยแม่ค้าคนนั้นหน้าเหมือนเธอเลยอ่ะดูดิไม่ใช่พี่เดียวตามแบบนี้อ๋อพี่สาวหนูเองอ่ะเอ้าฝนมีพี่สาวแล้วทำไมไม่เห็นเคยบอกพี่เลยล่ะเอ้าฝนมาทำอะไรแถวนี้อ่ะก็พี่สาวหนูเป็นแค่แม่ค้าขายส้มตำกระจกกระจกถ้าบอกไปก็โดนล้อสิฝนกินอะไรมาหรือยังนั่งก่อนสิเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้กินอีส้มตำหมิ่นปลาแบบนี้ฉันกินไม่ลงหรอกจะให้ฉันนั่งกินของข้างทางนี่อยากให้น้องเตงอับอายมากหรือไงเปล่านะฝนแค่เป็นห่วงโอ๊ยไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกพนักงานตัวท็อปอย่างฉันรับงานโปรเจกต์หนึ่งเป็นร้อยล้านไม่เหมือนพี่หรอกนะยืนตากแดดขายส้มตำไปวันๆชาตินี้คงจะรวยหรอกห่วงตัวเองก่อนเถอะนี่ฝนพูดกับพี่เขาดีๆหน่อยสิพี่เขาเสียใจนะพี่เดียวนี่อย่ามาขึ้นเสียงกับแฟนฉันนะพอแล้วพี่เดียวทำไมพี่สาวกับน้องสาวถึงได้ต่างกันขนาดนี้ทั้งฐานะแล้วก็การเลือกผู้ชายแหมพี่นายคนอย่างพี่สาวหนูจะไปคว้าอะไรดีๆได้ล่ะแต่ก็อย่างว่าแหละนะคนกระจอกกับคนกระจอกก็ต้องคู่กันอยู่วันยันค่ำฝนจะว่าอะไรพี่ไม่ว่านะแต่อย่ามาว่าแฟนพี่ทำไมอิจฉาที่ฉันใช้ชีวิตดีกว่าแล้วก็หาแฟนได้รวยกว่าหรอนี่ฝนขอโทษแฟนพี่เดี๋ยวนี้นะไปกันดีกว่าพี่นายหนูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วให้คนอื่นเขาไปไม่เป็นไรนะฟ้าฝนคงไม่ได้คิดอย่างที่พูดจริงๆหรอกอย่าไปถือสาเลยไม่หรอกพี่เดียวฟ้าคงทำให้น้องขายที่หน้าจริงๆแล้วพี่ล่ะไม่อายหรอที่มีแฟนขายส้มตำแบบฟ้าไม่เลยโชคดีด้วยซ้ำที่ได้แฟนทั้งสวยทั้งขยันแถมตำส้มตำอร่อยที่สุดในโลกด้วยหืมเวอร์ก็พี่พูดจริงนี่ไม่คุยเว้ยแล้วต้องขอโทษคุณนุ๊กด้วยนะคะงานมันไม่ผ่านเกณฑ์จริงๆไม่เป็นไรเลยครับคุณจุ๋มแค่รับบริษัทผมไปพิจารณาก็ยินดีมากแล้วครับงั้นไว้โอกาสหน้าเราค่อยร่วมงานกันนะคะครับเดี๋ยวสิพี่นายอย่าก็เสือกงานไม่ทันหรอกวิ่งหลบไปดิวิ่งนี่อะไรของเธอเนี่ยอะไรบ้าก็บ้ามาขวางทางฉันเองนี่ไม่เห็นหรอกว่าคนกำลังรีบรีบจนลืมมารยาทหรือไงรีบป้าพี่นายโทษเถอะเวลาเราเป็นเงินเป็นทองอย่าไม่เสียเวลากับไอ้ป้านี่เลยไปกันเถอะแล้วรีบไปเสนองานกัน
นั้นเหรอนี่ฝนถ้าเราได้ค่าคอมจากงานนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีล่ะนั่นน่ะสิพี่นายเงินเยอะขนาดนี้เราไปเที่ยวต่างประเทศกันดีกว่าไหมได้ไปสิว่าแต่เราไปเที่ยวประเทศไหนกันดีล่ะญี่ปุ่นไหมอืมก็ดีนะเอ๊ะนี่มันยายป้าหน้าลิฟต์นี่เข้ามาทำอะไรเนี่ยแล้วทำไมฉันจะเข้ามาไม่ได้ล่ะในเมื่อฉันเป็นประธานของบริษัทนี้ประธานบริษัทนั่นก็หมายความว่าต้องเป็นคนที่เราต้องมาเสนองานนะสิขอโทษเยอะไม่ต้องพูดรีบเก็บงานของพวกเธอแล้วออกไปจากบริษัทฉันซะเออแต่ถ้าพวกเราไม่ได้งานนี้บริษัทของพวกเราเสียหายไปร้อยล้านเลยนะคะใช่ครับใช่ครับเรื่องของพวกเธอเธอพูดเองไม่ใช่หรอว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองไปออกไปได้แล้วเออแต่ไปสิครับ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 จะไปบอกหัวหน้ายังไงดีเนี่ยจะไปรู้เหรอโหยโดนไล่ออกแน่ๆอ้าวฝนทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเสนองานเป็นไงบ้างจะเป็นยังไงล่ะก็ล่มไม่เป็นท่าน่ะสิไม่เป็นไรนะฝนเอาไว้ค่อยเริ่มต้นใหม่นะพูดน่ะมันง่ายแต่ฉันทำบริษัทเสียเงินไปตั้งหลายล้านฉันโดนไล่ออกแน่ๆแล้วฉันก็มีค่ารถค่าบ้านที่ต้องผ่อนอีกตั้งเยอะแล้วฉันจะหาเงินจากที่ไหนเนี่ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกฝนเดี๋ยวพี่ช่วยเองเราเป็นพี่น้องกันนี่โถพี่ฟ้าแม่ค้าขายส้มตำอย่างพี่จะเอาเงินที่ไหนมาช่วยลำพังเลี้ยงตัวเองรอดหรือเปล่าเถอะพี่ฟ้าฝนคุณจุ๋มฮัลโหลค่ะคุณจุ๋มมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อจะจัดเลี้ยงวันเซ็นสัญญาเหรอคะส้มตำร้อยชุดหมด50,000เราได้ออเดอร์ชุดใหญ่แล้วนี่พี่ฟ้าขายได้วันละ50,000เลยเหรอโอ้โหได้มากกว่าเงินเดือนของผมทั้งเดือนซะอีกแบบนี้แหละโบราณเขาถึงว่าอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยใช่แล้วล่ะทุกอาชีพขอแค่มีความขยันและซื่อสัตย์สักวันก็จะประสบความสำเร็จเหมือนอย่างพี่สาวเธอไงค่ะพี่ฟ้าหนูขอโทษนะคะที่เคยดูถูกพี่ไม่เป็นไรฝนพี่น้องกันให้อภัยกันได้เสมอพี่ฟ้ามานั่งกันก่อนเดี๋ยวพี่ไปทำส้มตำให้กินนะได้ค่ะพี่ฟ้ามานั่งเลยกินอะไรกันเอาปูปลาแล้วกันค่ะได้เลยขออะไรอะไรนะคะจ้าแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน